อย่างทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราจะได้เห็นนะคะว่าการค้าระดับประเทศณนะปัจจุบันนี้นะคะก็มีความพยายามในการแย่งชิงอํานาจนะคะขึ้นเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกและหนึ่งในประเด็นที่นํามาใช้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการริดรอนสิทธิ์นะคะของประชากรในแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของศุลกาการกสหรัฐนะั้นมีการสกัดการนําเข้าเสื้อยูนิโคลโดยระบุว่าเป็นการใช้แรงงานจากซินเจียงค่ะ สุลกากรสหรัฐสกัดการนำเข้าเสื้อแบรนด์ยูนิครซึ่งเป็นเสื้อลอตที่มีการขนส่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเสื้อลอตนี้ฝ่าฝืนคำสั่งการนำเข้าสินค้าของสหรัฐที่ไม่อนุญ,ญาตให้ขนส่งสินค้าจากบริษัทซินเจียงโปรดักชันแอนด์คอนสตรักชั่นคอร์ปซึ่งใช้แรงงานจากชาวบ้านในเขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูโดยระบุว่าสหรัฐไม่รับเสื้อยืดผ้าฝ้ายสำหรับผู้ชายจากแบรนด์ยูนิคอรณท่าเรือลอสแองเจลิส โดยยูนิโครนั้นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจากบริษัท Fast Retailing ของญี่ปุ่นเอกสารนั้นระบุว่ายูนิโครก็ได้มีการโต้แย้งและแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่าไฟล์ที่ใช้ในการผลิตเสื้อไม่ได้มาจากบริษัทซินเจียงโปรดักชันแอนด์คอนสตรัคชันแต่อย่างใดแต่ยูนิโครนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้นะคะสินค้าดังกล่าวก็ไม่ไดมาจากการใช้แรงงานในเขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกู พอไม่มีข้อหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่เพียงพอในการพิสูจน์ก็ทําให้สหรัฐมริการนั้นตีตอบโต้กลับไปนะคะว่าไม่สามารถนําเข้ามาในการค้าขายได้ทั้งนี้สหรัฐและสหภาพยุโรปและอังกฤษค่ะได้สั่งคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีนรวมถึงสินค้าที่ได้จากการละเมิดสิทธิมนุษย,ยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งคณะทํางานของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้วิจารณ์การปราบปรามชาวอุยกูของจีนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในขณะที่ทางการจีนได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าวโดวยระบุว่าเป็นเรื่องโกโหกที่ใหญ่ที่สุดแห่งทศวรรษเพราะจีนม,มีนโยบายที่จะยกระดับภูมิภาคซินเจียงให้พ้นจากความยากจนและกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งตอบโต้การก่อการร้ายด้วยค่ะ